081สนับสนุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนเอาละค่ะถึงเวลาหุ้นทำเงินกับคุณเอกนะคะรวมไปถึงสต็อกกอสซิปกับนีนาวันนี้เอาหุ้นที่ตกชั้นเซต50มาเช็คลิสต์กันหน่อยคุณเอกสุขภาพการเงินกำไรที่เขาจะประกาศงบวันที่18ตุลาคมนี้กับ KKP จะเป็นอย่างไรคะแต่วันนี้ KKP ขึ้นนะครับและเดี๋ยวจะเล่ามุมมองว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าหลุดเซต50แล้วทำไมหุ้นต้องขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับส่วนหุ้นทำเงินวันนี้เป็นหุ้นไซส์ไหนดีคะหรือว่าเก่งกำไรกับการเมืองดีคะตอนนี้ผมเกาะกระแสการเมืองอย่างเดียวแล้วครับพรุ่งนี้เปิดสภาใช่ไหมวันก่อนผมบอกให้สังเกตหุ้นในกลุ่มรับเหมาไว้วันนี้แหละครับผมก็เกาะกระแสเรื่องของการเมืองครับเป็นหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของงบการลงทุนภาครัฐครับดีเลยค่ะเราได้เปิดเผยเลยว่างบมาปุ๊บหุ้นไหนขึ้นนะคะดักไว้ก่อนค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเบญจภาคีนะคะ5หุ้น5บกเลือกมาเป็นคนละตัวเลยกันนะคะสำหรับการลงทุนเช้านี้นะคะแนะนำมาหลากหลายค่ะแต่นี่นาขอให้ตัวนี้เลยนะคะทิสโก้แล้วกันค่ะประกาศงบออกมาดีแล้วรอเรื่องของการลุกเรื่องของสินเชื่อซึ่งเขาบอกว่าสินเชื่อรถยนต์แล้วก็สินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยเป็นพระเอกสำหรับครึ่งปีหลังอยู่คืออย่างนี้แต่ต้องขยายความเพิ่มนะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก่อนหน้านี้ธนชาตินะครับไปแล้วร่วมมือกับฐานไทยเรียบร้อยแล้วสังเกตครึ่งปีหลังนะฮะทิสโก้กับตัวของเกียรตินาคินจะมีอะไรหรือเปล่านะครับลองจับตาหรืออย่างช้าสุดครึ่งปีแรกของปีหน้าครับเอาได้ค่ะแต่อีก 2-3 ประเด็นอย่างศรีสวัสดิ์ผมเห็นด้วยแต่ว่าเป็นช่วงปลายๆนิดนึงเล่นเก็งกำไรได้ทัสโก้ใจตรงกันเลยเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรได้ค่ะจะได้บอกราคากันด้วยส่วนตอนนี้ DW นะคะเมื่อวานอะไรคึกคักเดี๋ยวเรากันไปดูเลยนะคะเมื่อวาน DW เป็นคอมเซเว่นค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นอันนี้ส่งเรื่องของ Mobile Expo ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า11หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะได้ข่าวว่ายอดจองล้นหลามเลยนะเขาบอกว่าโปรโมชั่นโอ้โหกระหน่ำเซลโอ้โหแถมเยอะแยะมากมายคือคนที่เขาเล่น iPhone เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องใหม่แต่ราคาถูกกว่าเครื่องเก่าใช่มั้ยนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้คอมเซเว่นซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับสัญญานะคะจาก Apple นะคะเข้ามาขายสินค้าของเขาก็ได้รับอนิสงส์ไปด้วยขึ้นมา 24.19% กับสัญญาคอมเซเว่น13419 12A นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม DW 13ได้ที่ LINE @รวมไปถึงตัว Thai Wallet นะคะที่เฟซ Facebook ก็ได้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูนะคะ KKP ค่ะหุ้นที่บอกว่าตกชั้นเซต50แต่ทำไมราคายังดีอยู่ติดตามได้ในสต็อกกอสซิปค่ะครับหลังจากหุ้นใหญ่นะคะอย่าง AWC เข้าตลาดหุ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมแล้วก็บอกว่าบวกกันไปอีก3วันทำการค่ะก็จะมีผลทำให้หุ้นที่ตกชั้นเซต50อย่าง KKP นะคะมีผลทำให้เม็ดเงินหายไปและวันนี้เป็นวันที่มีผลเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานแต่ปรากฏว่าราคาหุ้นยังดีอยู่นั่นก็เพราะว่ามีการมองนะคะคุณเอกว่า KKP จะตามรอยกับ Tisco Tisco ประกาศงบแล้วถือได้ว่า year on year q on q เติบโตค่ะเพราะฉะนั้น KKP ก็เติบโตเหมือนกันอันนี้ต้องฝากไว้ก่อนนิดนึงว่าหลายคนไปถามว่าเอ๊ะแล้วทำไม KKP หลุดเซต50และทำไมราคาขึ้น1เรื่องผลประกอบการ2เนี่ย AWC เข้าไปอันดับที่19เพราะฉะนั้นพลังในการซื้อเนี่ยมันหลัก 2-3 พันล้านแต่ตัวของ KKP มันหลุดจากอันดับ50เพราะฉะนั้นพลังในการขายผมเข้าใจว่า100-200ล้านใช่เพราะฉะนั้น200ล้านมันไม่เยอะฮะคุณนีนาครับก็อาจจะทำให้ไปซื้อในเซต100แทนเพราะว่าเข้าไปอยู่ในเซต100แทนนะคะดังนั้นเดี๋ยวขอมาดูเรื่องของผลประกอบการก่อนคือต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนบอกเอาแล้วผลประกอบการเป็นไงเดี๋ยว18ตุลาคมประกาศมาจะได้ดักซื้อได้ก่อนนะคุณเอกตอนนี้คือไตรมาส2นะคะปีนี้นะคะดูยอดสินเชื่อนะคะอยู่ที่ประมาณ 230,000 ล้านบาทเติบโตนะคะถ้าเกิด year to date คือ 2.1% อาจจะมองว่าอุ๊ยมันน้อยแต่ในนาทีนี้ช่วงเวลานี้ไม่น้อยนะคุณเอกถ้าคุณดูอัตราการโตเนี่ยของสินเชื่อออโตโมบิลเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับอัตราการโตของสินเชื่อของแบงก์ปกติอัตราการโตของออโตโมบิลสูงกว่าเยอะครับแล้วคุณสังเกตให้ดีนะฮะมันโตขึ้นทุกปีฮะปีนี้เนี่ยดูเหมือนไม่โตแต่ถ้าสินเชื่อปกติของแบงก์ทั่วๆไปมันติดลบนะฮะโอ้นี่แหละค่ะก็เลยเป็นของดีแต่ต้องบอกว่า KKP มีการปรับประมาณการกำไรของเขารวมไปถึงการเติบโตสินเชื่อด้วยก่อนหน้านี้มองไว้ 8% ก็บอกว่านาทีนี้เอาจะไม่ไหวแล้วก็เหลือแค่ 4% และ 4% เนี่ยน่าจะเป็นไปได้ด้วยกับการเติบโตเขานะคะนอกจากนี้ค่ะ
เขายังมีการกระจายรายได้ไม่เพียงแค่สินเชื่อคืองาน IB คือเขามีบร.พัฒระใช่เนี่ยแหละทำให้มีรายได้นะคะเรื่องของการทำดีลต่างๆงาน IB วันธนกิจไตรมาส2มี Global Power Energy เพิ่มทุนก็เข้าไปช่วยเรื่องของงานการเพิ่มทุนด้วยประมาณเพิ่มทุน 40,000 ขอโทษนะคะ 74,000 ล้านบาทไตรมาส3นะคะก็มีการเอา IPO บริษัทดูโฮมค่ะเข้าตลาดหุ้นมูลค่าระดมทุน 4,000 ล้านบาทแล้วประมาณไปไตรมาส3จนถึงไตรมาส4นี่ค่ะ Asset World ใช่ครับคือตัวเองอ่ะโดนเขียดทิ้งแต่ว่าเข้าไปเป็น IB ให้เขาด้วยถูกครับค่ะแล้วปีหน้านี่ค่ะเดี๋ยวรับรู้เต็มปีกับการควบรวมกิจการซึ่งเป็นวานิธนกิจ IB เขาด้วยสำหรับ TMB แล้วก็ T-Bank มูลค่า 1,140,000 ล้านบาททุกไตรมาสมีเงินเข้ามาหมดแต่นี่ไม่ใช่รายได้เท่านี้นะเขากินค่าฟรีนะฮะถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่างาน IB จะเข้ามาทุกไตรมาสจนถึงปีหน้าเลยรวมไปถึงการจ่ายปันผลคุณเอกเห็นเขาบอกว่าปันผล 6.9% ปีนี้จะกลับมาปันผลสูงมากเพราะว่าสินเชื่อครึ่งปีหลังไม่ต้องเร่งแล้วไม่เหมือนคือปีแรกคือตอนนี้เดือนตุลาฮะตุลาเนี่ยถ้าจะมีเรื่องของรถเนี่ยก็จะมีรายการของ Motor Expo ในช่วงปลายปีอยู่รายการเดียวเพราะฉะนั้นยอดในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยน่าจะใกล้เคียงที่มีการคาดการไว้ราคาล่ะคะไหวไหมคือราคานี้ครับนี่ราคาตัว KKP ล่าสุดเดี๋ยวตัดเข้ากราฟนิดหนึ่งครับจะเห็นว่าวันนี้กระโดดขึ้นมาแท่งโตๆเลยนะฮะนะครับถ้าดูในตัวของราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าดูแก๊ปเนี่ยมีโอกาสจะกลับไปแถวๆประมาณสัก69ครับที่เดิมดูสิฮะวันนี้กระโดดขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลายคนอย่าเพิ่งเป็นห่วงนะครับว่าหลุดเซ็ต50แล้วทำไมกระโดดขึ้นแต่แน่นอนฮะโอกาสจะกลับไปแถวๆ73-74ไม่ง่ายโอกาสไปใกล้70บาทมีโอกาสมากกว่าครับค่ะก็เป็นภาพรวมนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีหุ้นทำเงินของคุณเอกเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะครับมาสู่ช่วงหุ้นทำเงินนะครับถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของเซตสังเกตนะครับเซตจะขึ้นได้ไม่เยอะไม่แปลกนะครับไปสั้นๆนิดเดียวครับแนวต้านเยอะครับดูเส้นค่าเฉลี่ยก็ดีดูแนวต้านทางโครงสร้างก็ดีแต่ฝากให้ดูนิดนึงว่าเมื่อไหร่ถ้าเซตผ่าน1630ถึง1633คราวนี้อาจจะมีแพนิคบายเล็กๆครับถ้าผ่านนะนะครับดูให้ดีนะครับฝากไว้นิดนึงเพราะฉะนั้นช่วงการที่เซตกำลังทดสอบแนวต้านผมพยายามหาหุ้นที่เป็นหุ้นลักษณะได้ในตัวของเขาเองอย่างก่อนหน้านี้เน้นรับเหมาเพราะจะเปิดสภาพรุ่งนี้วันนี้เขาเกาะกระแสการเปิดสภาการเมืองเช่นเดิมครับวันนี้ผมแนะนำทัสโก้จำเอลทีเมื่อวานได้ไหมจำได้ค่ะนะครับเอลทีทรงคล้ายกันเลยฮะทดสอบและเอลทีเมื่อวานขึ้นนะครับทรงเดียวกันครับถ้าตลาดไม่เลวร้ายนะครับการผ่านแนวต้านแบบนี้จะกระโดดเหมือน AOT ครับและยิ่งถ้าดูในเรื่องของงบประมาณการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าทัสโก้ได้เปรียบดูจากกราฟนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 21.70 ถ้าไม่ต่ำกว่า 21 บาทนะครับรอบนี้ 23 บาทมีโอกาสครับได้2ตัวไปแล้วนะคะ KKP กับทัสโก้นะคะในช่วงนี้สำหรับการลงทุนค่ะผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเราในช่วงเวลานี้ได้ใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ไปพักเบรกกันก่อนค่ะเพราะว่าช่วงหน้าวิสิทธิ์ไทม์รออยู่แล้วล่ะค่ะครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง
www.aginvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.aginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้